าวนาในตาคมคมไว้ผมก็ยาวเพียไหลเปื้อนดินแล้วก็แขกอยู่กายน้ำใจไม่งามสง่าการบ้านการเรือนไม่ทำแช่เชื่อนเดือนหน้ารักเจ้ารักเจ้าไม่สาวนารักเจ้ารักเจ้าไม่สาวนาให้ฟ้าผ่าตาที่เป็นผัวยายโอ้องเอ๋ยเอาหุยตะละหุยเล่หุยหวานตาหวานใจเจ้าคิดถึงใครละขอให้บอกมาหวานตาหวานใจเจ้าคิดถึงใครละขอให้บอกมารักกับพี่จะพาไปขี่เรือห่อไปสาวกบเพาะอย่าทำเหมือนนายักคิ้วยักคิ้วลิ้วตายักคิ้วยักคิ้วลิ้วตามารักกันนานให้หวานตาหวานใจโอ้องเอ๋ยเอาหุยตะละหุยเล่หุยวันนี้ดูลูกสาวพ่อหน้าตาชื่นบานผิดปกติเชียวนะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกจ้ะพ่อฉันก็แค่ดูดอกไม้สวยๆอ่ะแล้วก็ชื่นใจเท่านั้นเองไอ้ดอกไม้นี่มันก็เปรียบเหมือนผู้หญิงอ่ะนะลูกนะใครเห็นมันก็จะหลงไหลในสีและกลิ่นของมันนะแต่ไอ้ดอกไม้นี่ถ้าหากมันจะสวยมันจะสดอยู่ได้มันก็ต้องอยู่กับต้นกับใบกับกิ่งของมันน่ะแต่ถ้าหากถูกเด็ดออกมาเมื่อไหร่นะมันก็จะแห้งเฉาเหี่ยวโรยลาหมดราคาไปเลยล่ะลูกแล้วพ่อจะให้มันตายคาต้นอย่างนั้นน่ะเหรอก็อยากให้เป็นอย่างนั้นล่ะลูกเอ้ยพ่อไม่รู้ไอ้ความประสงค์ของคนเด็ดมันจะเด็ดเอาไปปักแจกันเด็ดเอาไปดองไปดมรู้ว่าเด็ดเอาไปขยี้ถึงยังไงอะนะฉันก็ไม่ปล่อยให้ตายคาต้นแล้วก็ให้มันร่วงหล่นลงมาหรอกเล่งจะให้ใครเด็ดเหรอมันก็ต้องดูที่จุดประสงค์ถ้าเขามีจุดประสงค์ที่จะเอาฉันไปปักแจกันแล้วก็ฉันก็ยอมแต่พ่อก็ยังคงจะเป็นหนามแซมตามกิ่งตามใบไฟคนเด็ดมันจะเด็ดไปได้ก็ต้องถูกบาดถูกทิ่มถูกแทงเลือดตกยางออกกันไปบ้างแล้ววะยินเสียงคลุยดังริ้วลมพัดมาชายทุ่งสวัสดีครับทนายสวัสดีครับกำนันโอ้โหเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ทนายเพอร์อุตส่าห์มาเยี่ยมแหมลูกบ้านของกำลังรอรับอย่างเต็มที่เลยครับแหมขอบคุณมากเลยครับที่มาเยี่ยมแล้วถึงบ้านเลยครับนี่ผมดีใจมากนะที่งานอบต.ที่นี่มันไปได้สวยครับถ้าทนายเพอร์มีอะไรแล้วก็บอกเลยกำนันว่าแล้วก็ลูกบ้านทุกคนยินดีรับใช้เลยครับขอให้บอกนะครับครับแหมกำนันนี่ปกครองลูกบ้านได้ดีจริงๆเลยใช่ใช่ครับใช่ครับครับเด็กๆพวกลูกชายผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับมาเยี่ยมมาอันลิขข้างหน่อยลิขข้างหน่อยลิขข้างหน่อยเชิญครับทนายเพอร์เชิญข้างในเลยครับครับเชิญเลยครับขอบคุณมากกำนันขอบคุณมากเอาเข้ามาพวกเราเข้ามาเอาน้ำท่ามาที่ทนายเพอร์เร็วเอาเข้ามาเร็วครับทนายเพอร์ขอบคุณมากเอาลิขเข้ามาเร็ว
ดีใจครับเย็นชื่นใจจริงๆทุกคนกำนันที่ผมมาวันนี้นะครับคือจะมาบอกว่าปีนี้ที่อำเภอเราจัดงานใหญ่มากนะจะมีการประกวดผลิตผลทางการเกษตรแล้วที่สำคัญมีการประกวดเทพีก็อยากจะให้กำนันเนี่ยหาผู้หญิงสาวๆสักคนนึงส่งเข้าประกวดเพื่อได้เป็นหน้าเป็นตาของตำบลนี้ไงพอจะมีไหมมันก็พอมีเหมือนกันครับแต่ผมไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่อ๋อเหรอพ่อเขาห่วงครับอย่าไปสนใจเขาห่วงเหรอก็ไม่เป็นไรนี่กำนันก็ไปอธิบายให้เขาฟังว่า เราส่งเขาประกวดอย่างเดียวให้เป็นหน้าเป็นตากับตำบลนี้เราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะมันจะดีแล้วพูดถึงไอ้สวยแล้วมันก็สวยนะครับแต่พ่อเขากำนันครับพ่อครับผมขอพูดอะไรนิดนะครับที่กำนันว่าสวยเนี่ยสวยจริงหรือเปล่าครับหนึ่งในตำบลเหรอครับจะบอกให้เชื่อตาผมเนี่ยคืออย่างนี้นะครับลุงกำนันครับถ้าหากว่าสวยอย่างที่ลุงกำนันบอกมาจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราส่งเข้าประกวดเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้ตำแหน่งขึ้นมามันก็จะเป็นชื่อเสียงของตำบลใช่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมกับพ่อเนี่ยอาจจะส่งเธอเข้าประกวดระดับจังหวัดเลยนะครับกำนันคือมันก็สวยนะครับแต่คือท่านายครับคือพ่อเขากับผมเนี่ยไม่ค่อยถูกกันอ๋อเดี๋ยวไอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะกำนันกำนันพาผมไปพบพ่อเขาผมจะได้พูดกับเขาเองคงไม่มีปัญหาหรอกแหมผมก็ไม่อยากจะปฏิเสธหรอกครับท่านนายอำเภอแต่เลไลลูกสาวผมน่ะมันก็เป็นแค่แม่ค้าบ้านนอกคอกนาคนหนึ่งก็ไม่เคยออกจากคอกหรือไปประกวดประชันกับใครที่ไหนนะฮะเกรงว่าจะขายหน้าเขาซะเปล่าๆนะครับท่านไอ้ข้อนั้นน่ะนะหนอไม่ต้องห่วงนะถ้าเอาไปเนี่ยฉันจะให้เมียฉันฝึกให้นะแล้วก็ไปคราวนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาให้ตำบลนี้แล้วก็ไปช่วยงานที่อำเภอเท่ากับช่วยราชการอย่างนึงเหมือนกันแล้วท่านน้อมก็นี่ท่านนายอำเภออุตส่าห์มาขอมาด้วยตัวท่านเองนี่ก็ถึงอย่างน้อยแล้วก็มีอะไรขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออนี่ท่าทางลูกสาวจะสวยมากถึงได้หวงเหลือเกินเนี่ยผมก็อยู่กับมันมาจนอ้าวมาโน่นแล้วไงครับนั่นแหละครับมาดูเลยมันลุ่มล่ามไม่เอาไปประกวดช้างเปลือกนี่อยู่ในป่าจริงๆก็ช้างมันก็ต้องอยู่ในป่าสิครับไม่ใช่หมายถึงว่าผู้หญิงที่สวยๆอ๋อครับเฮ้ยบุรุษไปสนีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆว้ายเร็วๆโอ้ยโกยอ้าวแล้วไอ้หล่อหน่อยสิหนีออกดีกว่าเออโอ้ยมานี่มานี่มานี่กำยานมานี่อือเออเป็นไงมั่งเขาก็เล่าให้ฉันฟังอะนะแต่เรื่องที่พี่ตกน้ำตกท่าเขาบอกว่าเขานี่นะวุ้ยใจหายหมดเลยกลัวว่าพ่อจะจับได้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเขาเห็นใจไหมพี่นี่ใช้ได้เลยอย่างนี้เลยใจเขานะยังไงก็อยู่ที่พี่รุ่งแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยใจนะยูแต่กายอะจะได้กอดก้ายหรือเปล่าโยกก้ายหรือเปล่าปิดคนเว้ยปิดคนล่ะนี่พี่ตัวเรไลเองเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ลุงหนอมมาสิลุงหนอมลุงหนอมเฮ้ยเรื่องเนี้ยง่ายนิดเดียวว่าไงหานี่ซะก็หมดเรื่องวอนอีกคนละวอนอีกคนละข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกจะมีเมียทั้งทีอะนะก็ต้องเข้าพิธีให้ถูกต้องเว้ยโอ้เป็นการให้เกียรติผู้ยิ่งเขาด้วยต่อไปนี้ข้าว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นข้าจะพยายามเข้าหน้าพ่อเขาเองข้ออย่างเดียวอะขอให้หลายๆอย่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันโอ้ยพ่อ
นี่นี่พ่อไม่รับปากเขาทำไมอ่ะพ่อน่าเกลียดจะตายอ่ะพ่อโอ้ยไม่รับปากเขาทำไมอ่ะเออพ่อแต่งเองแล้วกันเฮ้ยเอ็งอย่าทำอย่างนั้นนะ